สวัสดีครับผมกมลชวานวิทย์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมางานเปิดตัวหนังสือ Dare to do กล้าลุยไม่กลัวล้มของคุณกรจาติกวณิชอดีตคุณคลังรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับวันที่12มีนาคม2558เวลา 13.30 น.คุณกรจาติกวณิชอดีตขุนคลังร่วมกับสำนักพิมพ์กบ5ตัวจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ Dare to do กล้าลุยไม่กลัวล้มณห้องเทรนนิ่งหลักทรัพย์บัวหลวงชั้น4อาคารซูริกโดยเชิญดร.วิทย์สิทธิเวคินมาเป็นพิธีกรพูดคุยกับตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่12คนที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหนังสือเล่มนี้อาทิคุณกุลพัฒน์กนกวัฒนาวันเจ้าของร้านขนมชื่อดัง After You คุณณัฐวุฒิพึ่งเจริญพงษ์เจ้าของแอปพลิเคชันอุกบีเป็นอีบุ๊กอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มียอดสมาชิกถึง5ล้านคนและคุณภาววิทย์กินปทุมกูรูหุ้นเจ้าของพอร์ตหลักทรัพย์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านและยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Stock Tomorrow มาร่วมพูดคุยในฐานะตัวแทนคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อดีตขุนคลังใช้เวลายามว่างซุ่มเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ก็คือจริงๆก็สนใจเรื่องของการทำธุรกิจมาแต่ไหนแต่ไรนะครับก็เริ่มต้นชีวิตก็ในฐานะนักธุรกิจทางด้านสายการเงินมาร่วม20ปีก่อนที่จะมาทำงานการเมืองเพราะนั้นช่วงนี้มีเวลาก็อยากที่จะกลับไปทบทวนความรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ได้มีโอกาสไปพบกับผู้ก่อตั้งกิจการมากท่านนะครับแล้วก็คัดมา12ท่านเพื่อที่จะรวมเล่มเป็นหนังสือเล่มนี้เจตนาความตั้งใจส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นตำราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้อ่านนอกจากนั้นเนี่ยผมก็สวมหมวกการเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายของทางพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมมั่นใจว่าแนวโน้มอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐซะทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถของภาคเอกชนในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความจริงอนาคตเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนมากกว่าความสามารถของภาครัฐด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะตัวแทนของภาครัฐเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องไปเรียนรู้นะครับว่าเอกชนเขาทำอะไรกันอยู่เขามีเงื่อนไขมีอุปสรรคนะครับหรืออาจจะต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างวิธีที่ดีที่สุดก็คือไปคุยกับเขาไปเรียนรู้จากเขาไปฟังเขานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงได้แรงบันดาลใจเองนะครับจากการที่ได้กลับไปคุยกับนักธุรกิจกลุ่มนี้แล้วก็ได้แนวคิดและความรู้มากมายนะครับที่ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ในการทำงานการเมืองของผมด้วยอะไรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคือไปเลือกผู้ที่มาสัมภาษณ์นักธุรกิจ12คนเป็นดิจิตอลอีโคโนมีไปยังหมูปิ้งรากหญ้าหมูย่างหมูทอดหมูทอดก็จริงๆไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวนะครับแต่ก็อยากได้ความหลากหลายทุกๆท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีทั้งประสบการณ์มีความสำเร็จและที่สำคัญก็คือมีอนาคตจริงๆอยากที่จะมีบทเรียนที่มีความหลากหลายแล้วก็ที่มาของความสำเร็จที่แตกต่างนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปที่สำคัญก็คือจากการที่เข้าไปคุยกับทั้ง12ท่านเนี่ยก็ได้พบว่าทุกท่านก็เป็นคนธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนที่กล้าลุกขึ้นมาล่าความฝันแล้วก็ทำตามความคิดของตนเองซึ่งอาจจะเป็นจุดแตกต่างจุดเดียวที่มีกับประชาชนจำนวนมากหรือส่วนใหญ่นะครับที่อาจจะคิดได้แล้วในบางกรณีอาจจะเก่งกว่าเขาคิดได้ดีกว่าเขาแต่ไม่ทำนะครับก็เลยไม่ได้พบกับความสำเร็จในระดับเดียวกันกับคนกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้น12คนนี้โดยรวมก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่ว่าผู้อ่านต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามหนังสือนี้จะเริ่มวางแผนวันที่28มีนาคมนะครับในราคาถ้าจะไม่ผิดคือ280บาทหาซื้อได้ตาม
น่าจะเป็นร้านหนังสือทั่วไปนะครับแต่สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านอุกปีได้สั่งซื้อในรูปของอีบุ๊กก็ได้ออเดียบุ๊กก็ได้นะครับซึ่งผมได้ไปอัดเสียงไว้ด้วยตนเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกในการวิธีการอ่านหนังสือนะครับของท่านผู้อ่านที่สนใจหนังสือ